ใบเตยอาสยามปรี๊ดแตกสั่งซื้อแบรนด์เนมหรูดีออร์รุ่นหายากแต่ของหายเพราะขนส่งงานนี้ทำเอาแม่เดือดเครียดจนเลือดออกหูเมื่อใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามสั่งซื้อแบรนด์เนมหรูดีออร์รุ่นหายากแต่ของหายเพราะขนส่งขอดูกล้องวงจรปิดไม่พบว่ามีคนมาส่งของแต่กลับขึ้นเลขแท็กว่าเซ็นรับแล้วโดยใบเตยอาสยามโพสต์เฟซบุ๊กว่าเครียดแบบเลือดขึ้นหูอีแม่ FC Dior มาแล้วคือทางร้านจัดส่งโดย EMS ไปรษณีย์ไทยมาส่งที่บ้านตั้งแต่วันที่9ในเลขแท็กบอกว่าของถึงตั้งแต่วันที่10เวลา 12:46 นแต่จนป่านนี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้ของแล้วคนที่เซ็นรับของเขียนว่ารปภ.แต่อีแม่ไปถามรปภ.หมู่บ้านก็บอกว่าไม่มีอ่ะทีนี้ขอดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีไปรษณีย์ไหนมาส่งของตรูเลยแล้วตอนนี้คือยังไงอยากรู้มากให้ทางร้านแบรนด์เนมที่สั่งซื้อโทรไปหาไปรษณีย์เช็คทุกอย่างว่าของอยู่ไหนส่งที่ไหนหมู่บ้านโครงการอะไรคืออีแม่ขับรถวนหาทุกโครงการแถวเลียบด่วนคือไม่มีสักที่โอ้ยจะบ้าตายจะบอกว่าผ้าพันคอที่ฉันพรีออเดอร์มามันหายากมากแล้วดันมาหายอีกส่งไม่ถึงอีกโอ้ยอีแม่ลมจับทำยังไงดีใครเคยเจอเคสส่งของไม่ถึงแบบนี้บ้างต้องทำไงแนะนำอีแม่ทีอกอีแป้นจะแตกของหายอยากได้คืนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ